นอกสถานที่แค่นี้น้องปามีพงมีพลุด้วยไม่ธรรมดาอยู่แล้วและเราก็มาพร้อมกับแดนเซอร์สาวสวยของเราเหมือนเคยค่ะแล้วก็ SC Band นะครับปกติวันเสาร์บ่าย 3:00 นคุณผู้ชมเจอสารพันลั่นทุ่งบางเขนหน้าจอไทย PBSแต่วันนี้พี่กิ๊ฟบรรยากาศแปลกมากใช่ค่ะวันนี้เราพาคุณผู้ชมนะคะเปลี่ยนบรรยากาศออกมานอกสถานที่บ้างที่นี่คือวัดโบสถ์ค่ะที่ชาวปทุมธานีรู้จักกันดีไม่ใช่แค่ชาวสามโคกที่ศรัทธาแต่ว่าพุทธศาสนิกชนทั่วทั้งประเทศเดินทางมาที่นี่เพราะว่ามีพระพุทธรูปองค์สำคัญอยู่ที่นี่มากเลยทีเดียวแล้วก็มาขอพรไหว้พระเราสองคนไปขอพรกันแล้วด้วยนะคุณผู้ชมเอาบอกก่อนหลักๆอย่างนี้จริงๆถ้าสังเกตด้านหลังเราด้านหลังของเรามี2 องค์ก็คือฝั่งด้านพี่กิฟต์ฝั่งนู้นจะเป็นหลวงพ่อโสธรใช่ค่ะแล้วก็สมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีอยู่ฝั่งนี้นะคะสวยงามมากถ้ามองมาจากโค้งน้ำเจ้าพระยาจะเห็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะคะเรียกว่ามีพุทธศาสนิกชนเนี่ยมาทั้งทางน้ำแล้วก็ทางบกเพื่อที่จะมาที่วัดแห่งนี้เป็นที่เริ่มใสศรัทธามากฝั่งขวามือของเราจริงๆคือแม่น้ำเจ้าพระยานะใช่ค่ะแล้วก็เราสองคนมีโอกาสได้ไหว้พระแล้วด้วยด้านหลังเมื่อกี้มีทั้งพระศิวลีมีทั้งท้าวเวสสุวรรณมีโอกาสเดินทางขอพรแล้วก็ไม่ใช่แค่เราสองคนครับคุณผู้ชมครับศิลปินนักร้องของเราก็มีโอกาสได้ไหว้ขอพรแล้วจริงๆบรรยากาศที่เราเปลี่ยนมารอบนี้เองพี่กิฟต์ไม่ได้แค่หนีร้อนเท่านั้นนะฮะกับบรรยากาศช่วงที่ผ่านมาในช่วงที่จังหวะแบบเขาเรียกว่าอะไรนะกลางคืนหน่อยลมพัดเย็นๆลมเย็นๆคลืมเคลิมนิดนึงจริงๆนี่อีกนิดนึงปั๊กจะหลับแล้วยังไม่ใช่ปากตื่นก่อนตื่นเพลงเพราะรออีกเพียบเลยใช่เพราะจริงๆต้องบอกว่าเรื่องราวของวัดวาอารามที่เรามาอยู่ที่วัดเนี่ยคุณผู้ชมมีสตอรี่นะครับคนลูกทุ่งกับเรื่องของวัดเนี่ยแยกกันไม่ออกคุ้นเคยกันดีเขาเรียกว่าบางคนเนี่ยทุกลมหายใจเนี่ยจะแจ้งเกิดก็มีงานรับจากงานที่วัดกินอยู่ไปออกทัวร์ก็อยู่กินนอนกับวัดรวมไปถึงการมาที่นี่หลายคนบอกบรรยากาศคุ้นเคยดีเพราะแน่นอนค่ะพลังศรัทธาต่างๆคนลุกทุ่งส่วนหนึ่งหลอมรวมให้เกิดการเรียรายเกิดการบริจาคเกิดการทำบุญขึ้นในวัดเนี่ยมากมายจริงๆอย่างที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับวัดโบสถ์อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีจริงๆต้องบอกว่าขอขอบคุณสถานที่ด้วยนะครับใช่ค่ะท่านเจ้าอาวาสพระราชวรเมธาจารย์แล้วก็ผู้บริหารของวัดโบสถ์จังหวัดปทุมธานีด้วยที่ให้สถานที่เราในการถ่ายทำมาถ่ายทำสวยๆบรรยากาศดีๆแบบนี้มีศิลปินหนึ่งท่านที่เขาบอกว่าเอ๊ะคุ้นๆนะคุณผู้ชมว่าอาจจะเคยผูกพันเคยมาที่นี่มาก่อนแต่นานมาแล้วด้วยแม่ก็บอกว่าเอ๊ะคับคายคับคลาเดี๋ยวเรื่องนี้ต้องพูดคุยแต่ที่แน่เป็นอีกท่านที่เวลาร้องเพลงจะแบ่งเงินส่วนหนึ่งสำหรับการบริจาคและทำบุญเสมอมานะเรียกว่าต้องทำนุบำรุงศาสนาต้องท่านนี้เลยน้องป๊าเดี๋ยวเราไปฟังเพลงเพราะๆจากคุณแม่ก่อนไหมล่ะงั้นยกเวทีให้ก่อนแล้วกันนะฮะแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อยกเวทีให้กับแม่พงศรีวรนุชศิลปินแห่งชาติครับค่ะเป็น
กับบ้านจำนายสุราและบีร้อยชายมานั่งดื่มกินทั้งสิ้นจังสีหัวใจระเหยดื่มเบียร์ทุกวันฉันเมาหัวสุนราคุณกว่าใครฉันชั่วอย่างไรใจรักผูกพันถึงคุณจะไม่อยากเจอพาร์ทเนอร์อย่างฉันคืนวันที่ผ่านมานั้นสุขใจหัวใจเหมือนบีฉันดื่มจนเปลี่ยเบียเหมือนน้ำตาลงเพียงความใครชั่วคืนสะอื้นผวาคุณไม่กลับมาที่เบาหัวใจThank you.
ถูกใจคุณผู้ชมแน่แล้วนะคะคุณแม่พงศรีวรนุชสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณสาวๆจ้าคิดถึงไม่เจอคุณแม่นานมากแอบกอดไม่ต้องมาทำปากหวานกับแม่แล้วแค่คู่แหละแม่คะขอเงินทำบุญค่ะแม่จะต้องมาขออะไรแม่ล่ะไม่ได้วันนี้คุณแม่มาคือคุณแม่มาทำบุญแล้วใช่ไหมฮะเมื่อกี้เกริ่นไปตั้งแต่ตอนต้นรายการแล้วบอกว่าหนึ่งในศิลปินของเรานั่นก็คือคุณแม่พงศรีวรนุชคุณผู้ชมฮะบอกว่าคลับคล้ายคลับคลาว่าเอ๊วัดโบสถ์นี้คุ้นนะเคยมาทำอะไรยังไงครับแม่จำได้ไหมเคยมาร้องเพลงหรือว่ามาทำบุญที่เนี่ยกำลังสร้างอยู่ตอนนั้นน่ะ oh. แต่จะใช่ตรงนี้หรือเปล่าก็ไม่ทราบนะมันเข้ามาตามซอยแล้วแม่ไม่ได้มานี่เกือบ10ปีแล้วอ่ะ mm. แล้วตอนนี้ถนนก็เปลี่ยนแปลงใหม่วันนี้แม่ออกจากบ้าน 2:00 น.มาถึงนี่ยังหลงเลยก็คือไม่ได้มานานใช่ไหมครับคุณแม่ไม่ได้มานานจำทางไม่ได้ค่ะแต่จริงๆแอบคุ้นเหรอครับที่คุณแม่บอกคุ้นเพราะอะไรฮะเพราะเหมือนด้านหลังที่มีการสร้างเป็นพระพุทธโสธรกับสมเด็จโตใช่ไหมตอนนั้นหลวงพ่อโตอย่างเดียวอาจจะทยอยสร้างอยู่ค่ะแล้วก็เจริญแล้วเปลี่ยนแปลงหมดเลยครับแม่เห็นแม่ก็ขนลุกไม่เข้ามาแม่ก็ขนลุกแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงนะหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปเนาะคุณแม่เนาะแต่ความเริ่มใสศรัทธาของชาวไทยที่มีต่อพุทธศาสนายังคงอยู่แน่นอนนอกจากคุณแม่แล้ววันนี้เรามีอีกหนึ่งท่านนะคะที่บอกว่าร้องเพลงก็อยู่กับวัดกับวาเนี่ยมาตลอดชีวิตเหมือนกันเรียนเชิญเลยไหมน้องปาร์คชวนมาเลยเพราะผูกพันมากแล้วหลายครั้งเนี่ยเหมือนคุณแม่เลยนะแบบว่างานไหนที่มีงานบุญงานการกุศลเนี่ยไปร่วมตลอดเชิญมาพูดคุยพร้อมกันเลยดีกว่าแล้วเดี๋ยวจะได้ฟังเพลงเพราะๆจากท่านนี้ด้วยคุณอาสดใสรุ่งโพธิ์ทองเรียนเชิญค่ะขอเวลาให้นายแบบของเราสักเล็กน้อยคุณอาสวัสดีค่ะโอ้โหสวัสดีครับเห็นไหมแม่ไม่ได้มีป๋าคนเดียวที่กอดแม่นะฮะมีอาสดใสด้วยนะครับคุณแม่เขาเรียกถ้ารู้ความจริงยังไงคะถ้ารู้ความจริงก็จะรู้แล้วแม่เนี่ยเป็นแฟนผมเลยจริงๆนะปี1718ผมร้องเพลงตอนนั้นรักจากที่บางประกงดังครับแล้วก็มาเจอแม่ในห้างให้ผมแต่งเพลงแก้ให้แม่ร้องนี่ตั้งแต่สารรักหลักเมืองว่าแม่ร้องแก้กับเขานี่เดี๋ยวเอาเทปต่อไปเลยนะสดใสร้องสารรักหลักเมืองคุณแม่ร้องพบรักที่หลักเมืองผมร้องเราคนจนคุณแม่ร้องเห็นใจคนจนอะไรนี่แหละใช่ๆ4-5เพลงที่ร้องแก้กันอยู่นั่นน่ะงั้นเดี๋ยวต้องจัดคู่นี้อีกสักรอบแล้วนะคะผูกพันแต่เมื่อกี้อาสดใสบอกว่าตอนนั้นร้องแก้หลักเมืองใช่มั้ยฮะปกติคุ้นเคยกันอยู่แล้วเรื่องของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นู่นนี่นั่นเหมือนกันวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศครับอาเรามาที่วัดโบสถ์เคยมาก่อนมั้ยฮะที่นี่เรียกว่าเหมือนกับเป็นบ้านเก่าผมเลยยังไงครับผมเคยมาเมื่อปี54ตอนนั้นน้ำท่วมนี่แหละริมแม่น้ำนี่แหละผมมาแจกของตอนเป็นสวใหม่ๆถามคุณแม่กับคุณอาสดใสหน่อยแต่ก่อนเนี่ยเขาบอกว่าสัญจรบ้านเราเนี่ยทางเรือเกี่ยวหรือเปล่าคะวัดวาก็เลยตั้งอยู่ริมน้ำเกือบทั้งนั้นเลยคุณแม่กับคุณอาเล่าให้ฟังหน่อยสิคะนะใช่มันก็มาทางเรือเนี่ยเมื่อก่อนนี้คือไม่ใช่เฉพาะวัดหรอกเนาะจะเป็นวัดจะเป็นเมืองจะเป็นอะไรเนี่ยเขาจะตั้งริมน้ำใช่ใช่เพราะส่วนใหญ่เมื่อก่อนเนี่ยเราเดินทางกันทางเรือเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นตัวจังหวัดสิ่งสำคัญอะไรอยู่ริมน้ำหมดวัดโบสถ์นี่ก็เรือหางยาวก็มีเรือใหญ่ก็มีเพราะคุณแม่เคยเล่าว่าเคยแจวเรือขายขนมด้วยใช่ไหมคะพายเรือขายขนมค่ะอ๋อแสดงว่าผูกพันกับสายน้ำใช่มีแอบแวะขึ้นไปไหว้พระวัดวาอะไรบ่อยๆไหมคะคุณแม่ตอนเด็กๆเคยไปก็เวลาตอนแต่ทําแม่ไม่ได้ชอบร้องเพลงตรงนั้นนะเวลาพอช่วยแม่ขายของอะไรตามงานวัดงานวาเสร็จแล้วแม่ก็จะไปนั่งดูลิเกดูลิเกเสร็จแล้วพอลิเกพักแม่ก็มาช่วยแม่หั่นกล้วยแม่ขายข้าวเม่าทอดกล้วยแขกอะไรอย่างเงี้ยก็ขายในงานวัดอย่างงานวัดนั่นแหละอยู่7 8วันเลยเงี้ยมี10วันก็อยู่ที่นั่นตอนประมาณสัก7 8 9ขวบค่ะจ้ะก็จริงๆผูกพันอยู่แล้วใช่มั้ยไม่ใช่เฉพาะทำบุญการกุศลนะแม้กระทั่งของกินของใช้เนี่ยไปเจอศิลปินด้วยกันแม่มีมาให้หมดเอาของกินมาให้หมดไม่ว่าจะเป็นตะกอนที่มีกล้วยแขกมีอะไรต่ออะไรของกินเราเคยอดอยากเราเคยลำบากแต่ตอนนี้พอเรามีพอกินพอใช้เราก็อยากใ
พี่ๆลูกๆหลานๆน้องๆเพื่อนๆได้กินอาหารที่เราซื้อไปให้เขากินแม่ก็มีความสุขแล้วจ้ะไม่ได้หวังอะไรตรงนั้นอันนี้จริงยืนยันเพราะว่าเวลาเจอคุณแม่ทุกครั้งคุณแม่จะมีขนมมาฝากเราตลอดเลยใช่หวานประจําทําไมพี่กิ๊ฟเงียบๆไว้เดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้แม่เค้ามีแม่เค้ารู้ว่าอะไรอร่อยบอกเลยเล่าหน่อยครับคุณอาทําไมเวลาเราพูดถึงศิลปินลูกทุ่งมักจะต้องมีความผูกพันกับเรื่องราวของวัดกับพุทธศาสนาเสมอเนี่ยฮะเป็นเพราะอะไรฮะคือถ้าเป็นผมนะแม่นะแต่รุ่นแม่ยังไงผมไม่รู้หรอกเพราะว่าผมก็ตามหลังแม่เขามานิดนึงแต่ว่ารุ่นผมเนี่ยผมอยู่ได้จนทุกวันเนี่ยเพราะวัดเพราะวัดจริงๆมีงานวัดเนี่ยจะต้องมีวงดนตรีแล้วยิ่งสมัยก่อนแล้วเนี่ยนักร้องคนไหนมีชื่อเดี๋ยวไปเจอกันละสองวงสามวงประชันกันเดินสายมันเป็นการต่อสู้ด้วยแล้วเป็นการก็เพื่อนฝูงกันเท่านั้นแหละครับเจอกันก็ทักทายกันแต่ขึ้นเวทีเหมือนมวยนะขึ้นแล้วก็ต้องชกกันมันมีความสุขก็แล้วไปเจอเจ้าอาวาสเลยไม่ใช่เจอนั่นเลยเจอเจ้าอาวาสเลยที่พวกแม่รุ่นแม่ไปนั่นจะเจอเจ้าอาวาสแล้วเจ้าว่าจะถามมาโยมแม่อยากได้อะไรคะหนูอยากได้พระค่ะอนุแม่จะพูดอย่างนั้นจริงๆเพราะเอาไว้คุ้มครองใครต้อนรับถ้าหากว่ามีงานเอาไปเรียกผ่องศรีมาที่สดใสมาที่อยากเห็นหน้าอะไรอย่างเงี้ยเราได้จะพบเจ้าอาวาสแล้วมันเป็นบุญกุศลของเราที่ได้ทำบุญตรงนี้ต้องมีของมงคลนะแม่นาใช่น้องกิ๊กรู้ไหมว่าฮะบ้านอานะห้องนอนห้องหนึ่งอุทิศให้กับพระทั้งหมดค่ะแล้วไม่ใช่พระที่เช่านะไม่เคยเช่ามาเลยนะอยู่มาเนี่ย 5-60 ปีเนี่ยไปแสดงที่ไหนหลวงพ่อให้มารับจากมือหลวงพ่อทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นพระบูชาหรือแม้กระทั่งพระเหรียญเต็มหมดพระเหรียญพระนะมันมีพระผงเยอะแยะหมดอ่ะเต็มเป็นขันเงินเต็มหมดก็แสดงว่าเวลาเดินทางไปไหนก็คือไปวัดเยอะหลักฐานก็เห็นชัดผ่านพระเครื่องใช่ไหมจริงๆเป็นกุศโลบายหนึ่งด้วยไหมฮะคุณอาเวลาแบบว่าวัดต้องการที่จะแบบว่าอยากได้รายได้ในการมาบูรณะซ่อมแซมหรือว่าสนับสนุนส่งเสริมพุทธศาสนาแล้วก็แบบว่าจำเป็นเลยที่จะต้องเป็นศิลปินลูกทุ่งดังๆมาเปิดวิกเปิดวงเลยแล้วก็ทำให้คนมาทำบุญไงท่านก็ได้สร้างวัดสร้างวาอารามเราก็ได้บุญตรงนั้นด้วยเหมือนเป็นประเพณีนะแม่นะใช่ตอนนั้นไม่มีศิลปินด้านอื่นหรอกลูกทุ่งนี่แหละลูกทุ่งมีวงลูกทุ่งนี่แหละแล้วก็มีโอกาสได้ไปช่วยสร้างวัดสร้างวาสร้างพระอะไรเยอะแยะมากมายแล้วโดยเฉพาะยิ่งแล้วโชคดีอย่างหนึ่งคนลูกทุ่งอย่างรุ่นผมเนี่ยเวลาไปงานเนี่ยเราจะได้รุ่นแรกๆรุ่นที่ท่านเอาจริงๆนะได้พานุ่นแรกเอาจริงๆพระเนี่ยแม้กระทั่งเรื่องการพิมพ์อะไรก็ตามล่ะจะเป็นพวกพิมพ์นำเลิกเนี่ยพวกเราจะได้หมดอ่ะเขาจะมอบให้โอ้โหเนี่ยแม่ผ่องมาใช่ไหมคุณสุดสายมาช่วยก็เราได้ได้แล้วรุ่นแรกตลอดรุ่นแรกตลอดรุ่นแรกรุ่นแรกนี่เขาบอกมูลค่าหลายเป็นล้านเศรษฐีก็เศรษฐีนี่นะยิ่งถ้าเกิดอายังเล่าต่อน้องปาร์คขอแล้วนะคะหนูห้ามคุณอาไม่อยู่แล้วจริงๆถ้าพูดถึงแล้วนะคะเสียงของนักร้องลูกทุ่งเนี่ยเป็นเสียงนำเรื่องราวของบุญให้เกิดการก่อสร้างพุทธสถานต่างๆไม่เพียงเท่านั้นเห็นบอกว่าหลังๆนี่หลายคนก็ร้องเพลงเกี่ยวกับวัดวาเยอะเหมือนกันนะคุณอาเนาะเดี๋ยวนี้เนี่ยถามครูสมชายสิคะโทรไปทีอะแบบครูอัดเพลงเกี่ยวกับวัดอยู่ทำบุญจริงๆมีมาในวงการเรานานหรือยังคะที่แบบไปร้องเพลงเกี่ยวกับวัดวาต่างๆของผมนะไม่รู้ของแม่เขามีไหมของผมเนี่ยมันมีอยู่เพลงหนึ่งชื่อเพลงว่าวัดบ้านเราแม่เสียดายผมหาไม่ค่อยได้อะต้นแบบอะวัดบ้านเราดูโบสถ์ก็เก่าหลังคาก็พังยังขาดสตังค์และสร้างวัดสร้างวาอะไรพวกเนี้ยเพลงดีมากแล้วก็นักร้องงานวัดเนี่ยผมให้สมชายบอกสมชายช่วยคนหน่อยสมชายบอกหาไม่ได้นักร้องงานวัดดีแม่ก็อาจจะมีแต่แม่ก็จำไม่ได้หรอกนะคุณแม่ก็เยอะใช่ไหมคะใช่ส่วนใหญ่จะเป็นเสียงอาสาด้วยใช่ไหมคะก็ไปร้องให้ทางวัดต่างๆเนาะใช่ใช่ส่วนใหญ่ร่วมบุญกันครับค่ะสิ่งนี้เห็นชัดเลยว่าแยกไม่ออกเลยนะเรื่องความผูกพันระหว่างศิลปินลูกทุ่งกับเรื่องของวัดวาอารามแล้วก็พระพุทธศาสนาด้วยอ่ะอันนี้เรียกว่าพอหอมปากหอมคอคุณอาแชร์โลเคชั่นไว้ด้วยเดี๋ยวหนูไปบ้านคุณอาห้องพักคุณอาอยู่มุมไหนตอนนี้เราคุยกันแค่นี้ก่อนเบาๆขอโทษเบาๆก่อนใส่กุญแจล็อกหน้าห้องค่ะแฟนๆบอกว่าอยากฟังร้องเพลงแล้วเมื่อกี้ฟังเสียงจากแม่ผ่องศรีไปแล้วก็เลยอยากให้อาสดใสโชว์ดูบ้างงั้นจะต้องยกเวทีให้กับอาสดใสหน่อยเอาเพลงอะไรมาฝากแฟนๆเนี่ยเดี๋ยวได้ฟังกันแน่นอนฮะแล้วจริงๆเรามีแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่านนะพี่กีฟที่จะได้เจอนะคะก็คือคุณอาจิรพันธ์วีรพงศ์ด้วยท่านนี้ก็มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานวัดงานวายเยอะมากแต่ตอนนี้ขอบคุณทั้งสองท่านของเราก่อนแขกรับเชิญสุดพิเศษนะคะคุณแม่ผ่องศรีวรนุชคุณอาสดใสรุ่งโพธิ์ทองสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะเราเป็นว่ายกเวทีให้กับคุณอาสดใสต่อนะเราพาคุณแม่ไปพักก่อนเนาะช่วยประคองแกลงเดี๋ยวจะปลิวไม่ต้องประคองแม่หรอกแม่เดินได้อย่าลืมนะคะแชร์โลเคชั่นมานะคะ
ยิ่งเจอยิ่งตัวเล็กลงเล็กลงนะแม่เนาะแทบขาดร้อนร้อน
ไปดีปล่อยให้พี่นี้เฝ้ารอคอยเจ้ากลอยจากกันเหมือนดังฟ้าบันชีวาหรือเลื่อนพี่น้องครับว่าจะฝากชีวาให้เราสอง
ินโทษมันคนละชั้นคุณค่าเหมือนไม้จิ้มฟันยันมาคอยซ้ำอ้อยคนจนอย่ากลับมามองคนจนเลยแม่คนเด่นอย่าเอาน้ำเย็นบังหน้าน้ำตาเคยหล่นแล้วมองทำไมโทษออกไปให้พ้นที่นี่นั้นมีคนจนไม่เหมือนกับคนบางกอกเมืองหลวงออกไปให้พ้นเดี๋ยวกลิ่นคนจนจะติดอย่าเข้ามาชีดเดี๋ยวเกสรจะรวงคนจนหน้าดำอยู่ไปตามดวงขอที่ไม่ต้องมาห่วงคนจนอย่างพี่ไม่มีอะไรได้สักพัน 2,000 3,000 ไม่มองจนรักน้องไม่ได้เหลือเพียงน้ำตาแล้วจะมาทำไมคนจนเข้าไม่สนใจไปเป็นคนนายดิ่งดองดิ่งดองฉันคุณค่าเหมือนไม้ยิ้มฝันยันมาคอยซ้ำอ้อยคนจนอย่ากลับมามองคนจนเลยแม่คนเด่นอย่าเอาน้ำเย็นบังหน้าน้ำตาเคยหล่นแล้วมองทำไมโทออกไปให้พ้นที่นี่นั้นมีคนจนไม่เหมือนกับคนบางกอกเมืองหลวงออกไปให้พ้นเดี๋ยวกลิ่นคนจนจะติดอย่าเข้ามาชีดเดี๋ยวเกสรจะรวงคนจนหน้าดำอยู่ไปตามดวงขอที่ไม่ต้องมาห่วงคนจนอย่างพี่ไม่มีอะไรจะให้สักพัน 2,000 3,000 ไม่มองไม่ดิ้งดองสองคนจนรักน้องไม่ได้เหลือเพียงน้ำตาแล้วจะมาทำไมคนจนเข้ามาสนใจไปเป็นคนนายดิ่งดองดิ่งดองอย่างที่บอกนะศิลปินของเราอีกหนึ่งท่านคุณอาจิรพันธ์วีรพงศ์ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านทั้งสองขอให้เจริญเจริญสาธุพอพูดแบบนี้ในวัดบรรยากาศในวัดปุ๊บรู้สึกคลั่งขึ้นมาเลยครับมาดามดิงดองคือคนข้างๆใช่ไหมฮะ 2,000 ได้ไหมคะอาค่ะค่าแต่งตัวมาดามเนี่ยมาดามนี่คือคุณนายครับเนี่ยคุณนายอ้าวคุณอาค่ะสร้อยมุกขนาดนี้ยังไม่คุณนายต้องคุณนายนะฮะโอ้มุกเยอะเลยคือสร้อยมุกสร้อยมุกเนี่ยคุณอาเขามาแต่งตัวมาขนาดนี้คือเตรียมตัวทำบุญที่วัดแล้วนะอ๋อเหรอเดินเข้ามาร้านค้านึกว่าเก็บค่าเช่าโอ้ยคุณนายคุณนายมาเก็บค่าเช่าไม่ใช่เปลี่ยนบรรยากาศหน่อยเมื่อกี้เจอสองท่านไปแล้วทั้งอาสดใสแล้วก็แม่ผ่องศรีใช่ไหมฮะครับถามคุณอาจิรพันธ์หน่อยคุณอาเคยมาที่นี่มาก่อนหรือเปล่าครับวัดใหญ่เลยวัดนี้ไม่เคยมาเคยแต่ผ่านมั้งว่าขับรถผ่านมองเห็นอยู่แต่ว่ามาที่นี่ยังไม่ได้มาแต่เคยมางานแถวๆเนี้ยงานขึ้นบ้านใหม่บวชนาคอะไรเนี่ยเพื่อนผมอยู่แถวๆเนี้ยแต่วัดข้างในนั้นเคยมาบ่อยวัดอะไรตรงนั้น 2-3 วัดติดๆกันนะ3โคก3โคกโอ้แค่โคกเดียวแล้วก็มายากแล้วนะอย่าบอกนะว่าอันนี้3โคกคุณอาเดินเมื่อยเลยเป็นอีกคนที่หลงเหมือนกันหรือเปล่าคะวันนี้หลงทางไหมคะหลงทางอ้าวหลงทางอีกหนึ่งเพราะว่าครั้งแรกนึกว่าโคกเดียวครับพอบอกมา3โคกเราก็หาทางเข้ามาเจอโอ้รถลาดับไปเลยจ้ะแต่ที่สุดเราก็มาถึงนะคะก็มาถึงจะได้เลยนะครับคุณอาขาวงดนตรีของเราค่ะตอนที่ผูกพันกับวัดวานี่เรียกได้ว่านอนค้างอ้างแรมกันเลยหรือเปล่าคุณอาเล่าความทรงจำหน่อยค่ะที่ผมมีชื่อเสียงมาเป็นจิรพันธ์มาตั้งปี2515จ้ะ
ปอปี15 16 17 18ได้งานเนี่ยเต็มทั้งปีแต่ว่าตั้งแต่เดือนอะไรตุลาพฤศจิกาธันวามกรากุมภามีนาเมษาถึงพฤษภาเนี่ยอันนี้จะเล่นงานอยู่ภาคกลางตามวัดต่างๆปิดทองฝังลูกนิมิตอะไรพวกนี้เยอะมากเพราะตอนนั้นวัดกำลังสร้างเยอะปีนั้นนะ15 16 17เนี่ยเราก็จะเล่นแถวแฟนเพลงก็จะมีแถวภาคกลางได้เยอะหลังจากพฤษภาปั๊บเนี่ยก็เดินสายสายเหนือสายใต้สายอีสานตะวันออกก็ไปคือที่อยู่ไม่ได้พออยู่ชาวคณะแตกเพราะอะไรคะอ้าววงแตกไม่มีเลี้ยงลูกวงมันก็แตกไปอยู่วงอื่นหมดว่าเราเป็นหัวหน้าคณะเขาเพราะเราต้องเลี้ยงลูกวงต้องเลี้ยงลูกวงเกี่ยวกับฤดูกาลด้วยใช่ไหมคุณอาว่าเดือนไหนจะไปอยู่ตรงไหนเกี่ยวกับฤดูกาลฝนฟ้าอากาศด้วยไหมคะก็ต้องดูหน้าฝนเพราะหน้าฝนก็จะไปเสี่ยงเขาเรียกว่าไปงานเสี่ยงเสี่ยงได้เสี่ยงไม่ได้ถ้างานไหนเวลาคนแน่นๆเก็บตังค์ได้เยอะก็งานยกครับนักดนตรีจะรู้ดีเดินสายงานยกเหรอฮะงานยกพอได้ตังค์เยอะงานไหนได้ตังค์เยอะเอ้ยงานวันนี้งานยกนักดนตรีบอกอีกแล้วยกทั้งวงหางเครื่องก็ยกจ่ายค่าข้าวมาก่อนข้าวจานละไม่กี่ตังค์สมัยรุ่นผมเป็นลูกวงก็ได้จานละ3บาทโอ้ถ้าเปรียบกับเดี๋ยวนี้โหรวยเละเลยเมื่อกี้เดี๋ยวนี้จานละ60 70แล้วคุณอาจารย์กินข้าวอ่ะ50แล้ว2อย่าง50แล้วกับข้าว2อย่าง50 50บาทนะแต่ว่าไอ้คุณภาพอาหารกับข้าวเนี่ยน้อยกว่าเดิมครับแสดงว่าตังค่ามันน้อยเอาแล้วอย่างนี้ได้กินข้าววัดบ้างไหมคุณอาเพราะไหนๆเราก็ไปเล่นอยู่ตามวัดถ้าไปตามวัดเนี่ยเขาก็เลี้ยงนะแม่ครัวใจดีก็เลี้ยงหลายๆที่เขาก็มีอาหารเลี้ยงนักร้องนักดนตรีบางทีก็เอ้ยพ่อคุณเลยมากินที่พ่อคุณนี่แม่ครัวชอบจังเลยไก่นาตาฟางอะไรพวกเบลอเลยเนี่ยเยอะทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่แตกต่างกันหรอกบางวัดเนี่ยเขาจะเอาว่าก็ใจดีเจริญพรญาติโยมวันนี้เชิญเลยแม่เลยลูกศิษย์ลูกหาอู้อาตมาได้ชอบเพลงมากเลยเนี่ยเอาหลวงพ่อไปองค์นึงก็แจกพระคือจริงๆคุณอาเนี่ยลีลาเนี่ยดีเจเก่าอย่างเงี้ยเป็นมัคคทายกได้แบบสบายๆคุณอามีไหมคะไปร้องเสร็จเขาบอกช่วยพูดเรียลายเงินเขาหน่อยก็เคยมีคุณอาโชว์ลีลาเจริญพรญาติโยมช่วยกันสร้างบุญสร้างกุศลนะทำบุญเอาไว้ชาติหน้าจะได้สบายแต่จริงๆไม่สบายเอาชาตินี้สบายก่อนมาและ200อ๋อแต่คนก็คือว่าจะให้ก็อาจจะเรียรายเงินเข้าวัดใจยากก็มีก็มีเคยไปวัดไอ้เนี่ยไอ้วัดตรงนี้เลยสมุทรสาครไปหน่อยเนี่ยครับไอ้วัดอะไรนั่นแหลมวัดเกตุมวัดนารามเคยไปช่วยเจ้าว่าแกพูดครับแล้วมุงกระเบื้องเนี่ยโอ้ยแกชอบวันหลังแกจะจ้างเราไปอีกจ้างไปเป็นโฆษกที่วัดจ้าแต่บอกโอ้ไม่เอาหรอกทำไมฮะเอาแค่นั้นแหละอ๋อคุณอาเคยมีไหมเวลาอย่างเวลาแบบไปปุ๊บบางทีวัดเขาต้องการปัจจัยเนาะในการที่อาจจะแบบว่าเอามาบูรณะซ่อมแซมสถานที่ต่างๆเราไปปุ๊บจากที่เราจะได้ค่าจ้างในการร้องเพลงกลายเป็นแล้วโหวัดนี้ลำบากจังเลยเอาค่าจ้างนี่ให้ผมมาทั้งหมดเนี่ยยกถวายวัดไปเลยเงี้ยเคยถึงขนาดนั้นไหมผมไม่เคยมีเพราะเราต้องหาเงินเหมือนกันชาวคณะเราเยอะแต่มีว่าเราไปช่วยเราทำส่วนตัวของเราเลยมาก่อนงานปิดทองลูกนิมิตเราได้เป็นคนบ้าปิดทองลูกนิมิตมากซื้อกระเบื้องมุงหลังคาซื้ออะไรสร้างเสาซื้อนาซื้อที่นาซื้อนา200เงิน200บาทซื้อนา20ไร่มีนา20ไร่ซื้อที่200ให้กลับไปมี200ไร่เราก็ถามว่ามันจริงหรือเปล่าวะถ้าจะบริจาค200แล้วได้นา200ไร่ล้มแหมมึงเอ้ยรวยไปชาตินี้ทำกันใหญ่เลยค่ะอาจารย์เป็นเหมือนกุศโลบายนะเวลาเราก็ทำไปทั้งหมดเนี่ยถ้าที่จำได้นะแต่ตั้งวงดนตรีมาไปปิดทองลูกนิมิตฝังซื้อกระเบื้องอะไรซื้อที่นาถวายร้อยกว่าที่ร้อยกว่าวัดจริงๆหน้าเทศกาลสำคัญของไทยเกือบทุกเทศกาลผูกพันกับวัดหมดเลยนะลอยกระทงใช่แต่ก่อนอย่าปักถ้าปักลอยกระทงปักก็จะไปที่วัดพบติดริมคลองด้วยใครบ้านอยู่ใกล้วัดก็จะไปตรงนั้นสงกรานต์ก็จะเข้าวัดก่อกองทรงกองทรายปีใหม่ด้วยปีใหม่ออกพรรษาบางที่ก็มีคอนเสิร์ตแต่ทีนี้ไม่ค่อยมีแต่อย่างที่บอกไปว่าจริงๆบรรยากาศเรื่องของในอดีตจนถึงปัจจุบันต่อให้ยุคสมัยเปลี่ยนยังไงสุดท้ายเวลาเรานึกถึงศิลปินลูกทุ่งเราก็ต้องนึกถึงวัดอยู่ดีพี่กิฟต์เป็นความผูกพันที่ว่ามันต้องมีอยู่แล้วทุกวันนี้มันก็ต้องอาศัยวัดอีกแหละก็เขาถึงบอกว่าวัดจะดีมีหลักฐานวัดจะดีมีสถานก็เพราะชาวบ้านช่วยชาวบ้านจะสวยก็เพราะมีพระที่วัดคอยดัดนิสัยถ้าคนทั้งบ้านกับพระทั้งวัดขัดกันเมื่อไหร่ก็บันไล
ถ้าผลัดกันช่วยก็อวยชัยทั้งสองทางก็เจริญด้วยกันทั้งคู่เลยป่ะเจริญพรดูเป็นคำคมส่งท้ายวันนี้ขอบคุณมากนะครับแต่ยังไม่ให้อาไปไหนนะเพราะยังมีบทเพลงอยู่นะตาเคินคุณอาจิรพันธ์มาวันไหนเนี่ยจะมีเรื่องเล่าสนุกสนุกอย่างนี้มากมายรวมไปถึงบทเพลงพอๆด้วยน้องป้าเพราะฉะนั้นเราไปดีกว่าอยากฟังเพลงเพราะแล้วยกเวทีให้กับคุณอาจิรพันธ์ก่อนนะฮะและแน่นอนว่าสารพันลั่นทุ่งบางเขนของเราจัดเต็มสุดพิเศษแน่นอนเจอกันทุกวันเสาร์บ่ายสามโมงนะครับถ้าคุณผู้ชมอยากจะเจอศิลปินท่านไหนแขกรับเชิญคนไหนฟังเพลงลูกทุ่งเพราะๆเพลงไหนแนะนำติชมมาได้นะครับทำหมายเลขโทรศัพท์027902625-7อีเมล artclub@thaipbs.or.th นะครับแล้วก็ที่ทางเพจ Facebook ไทยบันเทิงไทย PBS ด้วยวันนี้ต้องบอกว่าขอบคุณอีกครั้งเราเปลี่ยนบรรยากาศมาอยู่ที่วัดโบสถ์อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีนะฮะใช่ค่ะก็ขอขอบคุณท่านเจ้าอาวาสด้วยที่เอื้อเฟื้อสถานที่ถ่ายทำสะดวกบรรยากาศดีๆแบบนี้แล้วก็ทำให้เห็นความผูกพันของคนลูกทุ่งและวัดวาที่อยู่มายาวนานจริงๆคุณผู้ชมคะสามารถติดตามสารพันลั่นทุ่งบางเขนได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3:00 นนะคะวันนี้กิ๊บปาร์คไปดีกว่าเพราะว่าบทเพลงที่เหลืออยู่เยอะจริงๆนะคะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับเรามาฟังกันอีกหนึ่งเพลงกับนาจีรพันธ์วีรพงศ์ขับรถงดสุราเช็คเครื่องยนต์ของตนเสียก่อนตรวจอุปกรณ์ก่อนจอดด้วยความมั่นใจเรานี้มีนัดกับเข้มขัดนิรภัยกันน็อกต้องใส่มอเตอร์ไซค์ไม่มรณากุศลากุศลาธรรมากุศลาธรรมาอกุศลาธรรมากุศลากุศลาธรรมากุศลาธรรมาอกุศลาธรรมยอดปลอดภัยขับช้าชิดซ้ายขับไวก็ชิดขวามองไปให้ไกลข้างหน้าฉุกเฉินขึ้นมาเหลือเวลาแก้ไขคันเร่งโปรดเร่งเอาไว้คันเร่งโปรดเร่งเอาไว้ถ้าเกินร้อยเมื่อไรท่องไว้กุศลากุศลากุศลาธรรมากุศลาธรรมาอกุศลาธรรมากุศลากุศลาธรรมากุศลาธรรมาอกุศลาธรรมาเพื่อลดค่าน้ำมันรีบเร่งไปทำไมกันกี่คันกี่คันก็จอดติดไฟแดงน้ำมันละนับวันยิ่งแพงไปจอดดูไฟแดงกันแล้วทำไมฮะขับรถจอดติดไฟแดงก็ไม่ต้องแซงซ้ายไปเสียบหน้าหลายคนเขาตะโกนด่าว่าได้อย่างหนาตาช้างอย่างอายคันอื่นแล้วเขารอกันได้มันเป็นยังไงคุณถึงไม่รอฮะกุศลากุศลาธรรมากุศลาธรรมาอกุศลาธรรมากุศลากุศลาธรรมากุศลาธรรมาอกุศลาธรรมามอเตอร์ไซค์เปิดไฟใส่หมวกสุดท้ายเลยพวกเมาอ้วกอย่าขี่บิดได้เอาแต่พอดีเจอด่านอย่าหนีก็หลายที่มีตายเสียงดังรับฟังไม่ได้เสียงดังรับฟังไม่ได้คนเขาแช่งมากมายสุดท้ายกุศลากุศลาธรรมากุศลาธรรมาอกุศลาธรรมากุศลากุศลาธรรมากุศลาธรรมาอกุศลาธรรมาปัญจักขันธาปัญจักขันธารูปักขันโทเงินสดซื้อรถคันแพงถอยใหม่ป้ายแดงรถมาแรงโอ้โหขับรถไม่งดสุราสุนัขตัดหน้าด่าไอ้หมาหน้าโง่ขาวสวยแตะเบรกรถเซชนรถเมฆเหตุปัจจยโยวิคัตปัตวิคัตปัตจยโยวิคัตปัตจยโยเหตุปัจจยโยวิคัตปัตวิคัตปัตจยโยวิคัตปัตจยโยเหตุปัจจยโยรถเรารักของเราถ้าขับตอนเมาแล้วจะเหมาเขาหมดไม่รอดก็ควรจอดรถจะได้ไม่ชดใช้ค่าเสียหายรถเสียอู่เสียซ่อมได้
รถเสียอู่เสียซ่อมได้ถ้าคนเสียเมื่อไรจองเอาไว้ศาลากุศลากุศลธรรมากุศลธรรมาอกุศลธรรมากุศลากุศลธรรมากุศลธรรมากุศลธรรมารูปกันตัวเวทนาขันตัวสัญญาขันตัวสังขารขันตัววิญญาณขันตัวอินทรีย์ปิโสภะวะจองศาลาเลี้ยงข้าวต้มยอมขันมันไม่ยอมคู่มันคงจะเบื่อกรงเก่าๆมันคงเบื่อไอ้กรงเก่าๆต้องหานกสาวๆมาช่วยขันกรงเก่าของเราแต่ก่อนมีรังมีคอนมันก็ไม่ขันไม่คู่อยู่กรงเก่าล็อกกรงทำแตกอยากไปหากองแกรกนกน้อยหนูๆอยู่กรงใหม่หัวใจลำพองพอได้กรงใหม่หัวใจลำพองอยากชวนน้องน้องน้องไปร้องเพลงจุกกรูนกเอียงเคยเลี้ยงควายเท่าควายกินข้าวหน้าพอเท่าหัวงูบ้านแกก็เลี้ยงนกเขาเชื่อผมหรือเปล่าผมเคยแอบดูเห็นนกเขาพอเข้าก็ไม่ขันไอ้นกเขาพอเท่าก็ไม่ขันนกมันอยากขึ้นสวรรค์ไปร้องเพลงจุกกรูนั้นชอบเล่นน้ำได้ผุดได้ดำก็อยากขันอยากคู่บ้านใครที่นกเขาไม่ขันขอประชาสัมพันธ์ให้ท่านลงเปลี่ยนผู้ดูท่านผู้ฟังผู้ชมชอบใจท่านผู้ฟังผู้ชมชอบใจขออวยพรให้นกเขาท่านขันมันก็ไม่ขันไม่คู่อยู่กรงเก่าล็อกกรงแทบแตกอยากไปหาของแปลกนกน้อยหนูๆอยู่กรงใหม่หัวใจลำพองพอได้กรงใหม่หัวใจลำพองอยากชวนน้องน้องน้องไปร้องเพลงจุกกรูนกเอียงเคยเลี้ยงควายเท่าควายกินข้าวหน้าพอเท่าหัวงูบ้านแกก็เลี้ยงนกเขาเชื่อผมหรือเปล่าผมเคยแอบดูขานกมันอยากขึ้นสวรรค์ไปร้องเพลงจุกกรูนกน้อยนั้นชอบเล่นน้ำได้ผุดได้ดำก็อยากขันอยากคู่บ้านใครที่นกเขาไม่ขันขอประชาสัมพันธ์ให้ท่านลงเปลี่ยนคู่ดูท่านผู้ฟังผู้ชมชอบใจท่านผู้ฟังผู้ชมชอบใจขออวยพรให้นกเขาท่านดูเลยเว้ย